อันนี้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมดินสไลด์ครับบ้านที่สูญหายไป3หลังนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ต้องเลยตรงนี้มันดูได้กว่าเรานะตอนนี้ก็เจอร่างผู้สูญหายแล้วนะครับเป็นร่างเสียผู้เสียชีวิตนะครับก็ทางญาติก็ให้ดำเนินพิธีการทางศาสนาในพื้นที่เลยฝังเลยครับฝังเลยอันนี้ก็คือทางญาติไปแล้วทางญาติผู้เสียชีวิตมีความประสงค์ที่จะฝังใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ทำพิธีการตามความเชื่อของเขานะครับพี่บอกให้เขามาขยายหน่อยครับผมมันไม่พอหรอกบอกเราเรียกเขามาขุดเพิ่มหน่อย